ขาก็สงสัยเหมือนเราเนี่ยเอาไปท้ายส่องเอาไปส่องดูมองแล้วก็รอดไปรอดมาไม่แน่ใจก็เลยอธิษฐานบารมีของผู้มีบุญจับสายสิทธิ์กันคนละด้านดึงคนละด้านแล้วก็รอดผ่านออกมาได้เขาก็มีความเชื่อกันตั้งแต่นั้นมาว่าหินก้อนนี้ลอยได้บาทลูกนี้พระเดชพระคุณท่านพ่อบอกว่าใครมาเขาที่จะขุดแล้วอย่าเอาความทุกข์กลับไปให้อธิษฐานทิ้งทุกโศกโรคภัยนี้หมดทำจิตให้ว่างจากความทุกข์แล้วนำความสุขใส่กลับไปฟังรู้จบของพระพรหมทั้งหมดที่อยู่ด้านใต้หินก้อนใหญ่ที่เห็นรัศมีของการปิดทองเป็นวงกว้างตรงนั้นเป็นฝ่าพระหัตถ์ของพระพุทธเจ้าโบราณก็มีความเชื่อเรื่องของการไปกราบไหว้ปิดทองแล้วก็อธิษฐานเอามือแตะแล้วก็อธิษฐานให้มือก็เราทำมาหากินคล่องคล่องอยู่ฝั่งโน้นในส่วนต่ำๆพื้นที่ตะแคงลงไปส่วนล่างต่ำจะมีกรอบปูนอีกสามกรอบเล็กๆความสัก 3-40 เซนในนั้นถ้าหากว่าเอาดอกไม้ออกให้หมดจะเห็นเป็นหินก้อนลื่นๆดำๆเกือบแดงตอนนั้นก็บอกว่าเป็นจารประลุอินของพุทธเจ้าเราคือพระเทวทัตกลิ้งหินลงมาทำร้ายพระพุทธเจ้าจนจังพระโลหิตในห้องเขาก็จะทำเหมือนกับไปรักษาแผลพุทธเจ้าอานิสงส์ตรงนี้จะทำให้หายโรคหายภัยแก่และนี่ก็เป็นในส่วนต่างๆของลานพระบาทอย่างนี้ทีนี้เรากลับมาศึกษาว่ามาตกทิฏฐิกุฏมาอย่างไรแล้วได้บุญเยอะส่วนมากเวลาโยมมาโยมเนี่ยจะได้รับการบอกกล่าวเหมือนกันก็คือที่นี่ศักดิ์สิทธิ์ใครมาขออะไรก็สำเร็จจิตเราส่วนมากมุ่งมาเพื่อขอเป็นหลักปรามิตรเดียวโยมปรามเป็นการมุ่งมาเพื่อกราบไหว้รอยพระบาททำจิตให้ตรงส่วนการขอนั้นเป็นเรื่องรองให้ปรามจิตของเราว่าเราจะขึ้นมากราบไหว้รอยพุทธบาทอานิสงส์ของการกราบไหว้รอยพุทธบาทโยมบัณฑิตโบราณแสดงไว้หน้าฟังก็บอกว่าใครมาพบเห็นรอยพุทธบาทอย่างนี้แล้วมากราบมาไหว้ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาบุคคลนั้นจะปรารถนาอะไรย่อมสำเร็จเกิดภายภาคหน้าจะเกิดในตระกูลที่สูงศักดิ์เป็นเจ้าคนใดคนเพราะฉะนี้ใครปรารถนาที่จะให้เกิดทันศาสนาพระศรีอริยเมตไตรให้อธิษฐานเอาแล้วเราจะเกิดถึงหรือทันยุคของศาสนาพระศรีอานเพราะฉะนี้บัณฑิตโบราณได้กล่าวว่าใครมากราบไหว้ในชีวิตนี้ได้กล่าวครั้งมีอานิสงส์เทียบเท่ากับเหมือนเราได้พบพระพุทธเจ้าจริงเพราะฉะนั้นนี่คืออานิสงส์ของการมากราบไหว้รอยพระพุทธบาทแก่พร้อมกันนี้โยมเครื่องสักการะก็มีความสำคัญปัจจุบันเนี่ยเราบางทีไม่ให้ความสำคัญในบทของเครื่องสักการะเพราะอะไรเพราะบางทีก็ไม่มีใครพูดถึงอานิสงส์ของเครื่องสักการะเท่าไหร่ทีนี้ตมภาพเลยหยิบเอาอานิสงส์ของเครื่องสักการะมาอธิบายโยมฟังยอมลงจากรถที่ลานพระศิวลีโยมจะถือดอกไม้มากันคนละหนึ่งถุงมีครบแหละตอนที่เริ่มต้นเดินมาเริ่มไหว้จากพระศิวลีไหว้พระแม่ธรณีไหว้พระนอนไหว้พระมาลัยแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆมาถึงแถวๆเดินพระเมตตาก็เริ่มไหว้แถวนั้นพอเลยมาเริ่มไม่มีอะไรไหว้ก็ไหว้ก่อนหินไหว้หัวต่อไหว้หัวสะพานแล้วก็ไหว้ทางเดี๋ยวนี้โรยกันตลอดทางเจ้าหน้าที่ถามอาตมาบ่อยอาจารย์อันนี้ก็มีประเพณีไหว้ทางหรือเปล่าวันหนึ่งในเก็บกันไม่หวาดไม่ไหวเพราะฉะนั้นที่สำคัญเดี๋ยวพอมาถึงตรงนี้มันหมดเนี่ยเข้ามาในลานบาทไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เสาร์อาทิตย์สองชั่วโมงห่างกันสักสิบเมตรบางทียังเดินไม่ถึงนะเพราะฉะนั้นพอเราเข้ามาเจ้าหน้าที่ก็นำกราบเราไหว้บางคนก็เหลือมือเปล่าบางคนก็เหลือแต่ดอกไม้อยู่เหี่ยวดอกเดียวก็ไหว้ไปอานิสงส์ของการนำเครื่องสักการะอันประณีตมากราบไหว้รอยพระบาทจึงสำคัญทำไมหลวงพ่อจึงย้ำให้เราใช้พวงมาลัยไหว้เพราะอานิสงส์ของการนำดอกไม้ที่เราร้อยจัดเป็นระเบียบสวยงามเหมือนพวงมาลัยเนี่ยจะได้อานิสงส์ก็คือเราจะเป็นคนที่รูปงามนะโยมนะมวลดอกไม้บุคคลใดนำธูปมากราบบูชารอยพระพุทธบาทบุคคลนั้นจะได้รับความเป็นคนมีชื่อเสียงกระจอนกระจายไปบุคคลใดนำเทียนมาบูชารอยพระพุทธบาทบุคคลนั้นจะเป็นผู้มีปัญญาดุจแสงประทีปโคมไฟบุคคลใดนำแผ่นทองมาถาบทาหรือปิดทองที่รอยพระพุทธบาทบุคคลนั้นจะเข้าถึงความเป็นผู้มีวรรณะงามหรือวรรณะผ่องใสบุคคลใดนำทรัพย์สมบัติเงินทองมากราบไหว้บูชารอยพระพุทธบาทบุคคลนั้นจะเข้าถึงความเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกภพทุกชาติจนกว่าจะถึงซึ่งพระนิพพาน
นี่คือในหมวดเครื่องสักการะ5ประการที่เราไม่ควรปล่อยปละละเลยเพราะนั่นคืออานิสงส์ที่จะได้รับจากพร้อมกันนี้โยมเวลาที่เราเข้ามาในลานพระมหาต้องให้ความเคารพไม่ว่าจะเป็นโยมเป็นพระอาตมาบางทีก็นั่งสังเกตเหมือนกันแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะมาประกาศแจ้งให้พระเราทราบพระบางรูปมาในวงกลุ่มก็มาสะพายย่ามเข้ามาถือว่าไม่ได้ศึกษาพระวินัยที่ถูกต้องเข้ามาในสถานที่อย่างนี้ต้องห่มเฉวียงบาตรลดสัมภาระลงจากไหล่ไม่ว่าจะเป็นย่ามเป็นอะไรเปลี่ยนมาเป็นถือทั้งหมดงดเว้นการสวมรองเท้าสวมหมวกกันร่มกิริยาอาการใดๆที่เป็นการหยอกล้อเป็นการไม่เคารพต่อสถานที่ให้งดเว้นญาติโยมก็เหมือนกันเข้ามาต้องแต่งกายที่สุภาพแล้วก็เรื่องของการถอดรองเท้าถอดหมวกให้รู้กันดีที่สำคัญเหลือแต่เราสะพายของเข้ามาบางคนสะพายเป้สะพายกระเป๋าก็ถือสะพายกันไปอย่างนั้นเพราะนั้นถ้าจะให้เป็นความเคารพที่ถูกต้องต้องลดลงจากไหล่อีกประการหนึ่งเรื่องของการทิ้งขยะในลานพระบาทติดทอง1แผ่นเราก็ทิ้งกระดาษ1แผ่นถ้าคิดกันตามหลักของคณิตศาสตร์ได้5ลบ5ผลลัพธ์คือ0ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นเราต้องมีสติปิดทองก็เก็บกระดาษได้เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นบนเขานี่ก็ดีหรือไปงานที่ไหนก็ตามไม่ถือปฏิบัติชาวต่างชาติเขางงได้อยู่นะตมาเคยดูเมื่อ3ปีที่แล้วมันจะมีกล้องวงจรเลยสามารถซูมตรงนี้ได้ชาวฝรั่งก็เห็นคนไทยนี่ก็อยากเขามองแบบงงๆเขาทิ้งไม่ได้เขาเดินไปที่ถังขยะแล้วเอาไปทิ้งก็ตมามองเขาฝึกฝนเขาก็มาจนมันเข้าถึงจิตใจเพราะฉะนั้นพวกเราก็ฝึกได้อยู่นะเวลาปิดทองตั้งสติดีอย่าทิ้งขยะที่สำคัญมาเก็บขยะในลานพระบาทได้บุญนะเจตนาของเราที่จะน้อมทำความสะอาดถวายเป็นพุทธบูชานั้นจะทำให้เรานั้นไม่มีเรื่องโรครุมรังจิตใจเราจะเป็นคนที่หายจากโรคภัยไข้เจ็บปราศจากโรคภัยไข้เจ็บจะมีความสุขความสบายเพราะอานิสงส์ของการมาเก็บขยะรักษาความสะอาดในลานพระบาทพร้อมเดี๋ยวนี้ต้องขอฝากอีกเรื่องหนึ่งก็คือการเอาปากกามาเที่ยวเขียนนายโยมนะเดี๋ยวนี้ลูกหลานเกิดไปใหญ่เมื่อก่อนเธอจะพอเขียนในข้างบนนี้เริ่มมาเขียนข้างหลังอาตมาในซุ้มที่หลวงพ่อไอ้เจ้าหน้าที่ช่างเกรดเอมาปั้นให้อย่างสวยโยมเขียนชื่อเต็มไปหมดที่สำคัญเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเล่นถึงหน้าผากหลวงพ่อทวดนายโยมเขียนหลังยังไม่เท่าไหร่เลยเล่นถึงหน้าผากเพราะฉะนั้นพวกเราเริ่มไม่มีกรอบกันนั่นต้องขอฝากเรื่องนี้อยู่ทำความเข้าใจหรือไม่ต้องพกขึ้นมาหรอกประการที่จะไปเขียนบางทีอาตมาสังเกตโยมเขียนที่ผ้าแดงเขียนไปเล่นกันไปวอร์กกันไปสนุกสนานมันจะได้อะไรอยู่คำว่าสร้างบารมีมีอยู่บารมีเรียกอธิษฐานบารมีอธิษฐานต้องใช้อะไรอยู่มันใช้จิตมันไม่ได้ใช้อวัยวะมันใช้จิตจิตของเราอธิษฐานไปถึงเป้าหมายที่เราประสงค์ที่จะให้มันถึงให้มันไปพบเมื่อโยมจะมาเขาคิดจะกุศลอธิษฐานตั้งเป้าไว้นะนั่นคือแรงอธิษฐานการอธิษฐานจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จอยู่ที่กำลังบุญทั้งหลายอยู่ตั้งแต่ศีลทานการกุศลต่างๆตรงนั้นจะเป็นเครื่องหนุนให้การอธิษฐานของเราสำเร็จช้าหรือเร็วอยู่ที่กำลังบุญเป็นเครื่องหนุนเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราต้องเข้าใจหลักในการสร้างบารมีอย่างนั้นไม่อย่างนั้นเราก็จะหลงกันไปทำอะไรผิดถูกๆแล้วก็ตายเป็นความงมงายขาดความรู้ความเข้าใจถ้าเกิดเรามีประเพณีเขียนต่อไปพระเกจิอาจารย์ต่างๆก็ต้องสละจีวรให้โยมเขียนได้หมดอยากดีอยากขอพรก็ต้องเขียนจีวรพระต่างๆเพราะฉะนั้นพวกเราต้องเข้าใจแล้วก็ขอฝากเลยนับจากนี้ไปนะเรื่องของการขีดเขียนต้นไม้ขีดเขียนก้อนหินที่เขียนอะไรก็ตามที่มันจะทำให้ดูแล้วไม่เป็นธรรมชาติให้เราช่วยกันบอกกล่าวแล้วก็งดเว้นทำอะไรที่มันเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสาระจริงๆเพราะพวกเราต้องช่วยกันสืบสานประเพณีเมื่อ3ปีที่แล้วตมาต่อต้านเรื่องของการเขียนที่ผ้าแดงเพราะอะไรอยู่บางกลุ่มบอกว่าก็เขาอยากทำก็ส่งเสริมไปเลยตมายืนยันเลยบอกว่าถ้าเราทิ้งสิ่งที่ดีไปวันหนึ่งของปลอมมันไม่เกิดประโยชน์เกิดผลคนก็จะลืมทั้งของจริงและของปลอมที่สุดจะไม่มีคนขึ้นมาเอาผิดคุณจึงขอยืนยันว่าอะไรที่ไม่ใช่ก็ต้องปฏิเสธกันอาจจะขัดใจเราในเบื้องต้นแต่สักวันหนึ่งโยมทั้งหลายจะเข้าใจมันเอง
ที่สุดเดี๋ยวนี้ก็เริ่มลดลงกระแสของการไปเที่ยวเขียนตามผ้าแดงอะไรต่างๆก็เริ่มเบาลงทุกคนเริ่มเข้าใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือประโยชน์ของการมาเข้าคิดจะถูกมาอย่างไรมาให้ได้ดูเยอะๆต้องทำอย่างนี้อยู่เพราะแต่นี้เนี่ยเอาที่จะขุดเขาเปิดกันปีละหนึ่งครั้งบางคนถามอาตมาว่าทำไมเปิดวันที่ไม่ตรงเลยสักปีเขาใช้หลักขึ้นหนึ่งค่ำเดือนสามอยู่ไปดูวันที่ที่มีค่ำขึ้นค่ำแรมถ้าเขาระบุว่าขึ้นหนึ่งค่ำเดือนสามนั่นแสดงว่าเป็นวันแรกของการเปิดนมัสการปล่อยทุกข์บาทแล้วเปิด60วัน60คืนดังนั้นก็ต้องขอฝากทุกท่านหลายไว้ต่อไปจะนำโยมทั้งหลายกลับมาสู่การขอขมาต่อสถานที่ทำไมต้องขอขมาต้องเข้าใจก่อนถึงจะไปขอกันสักระวังขอขมาบางทีเราขึ้นมาบนป่าบนเขาเราพูดขนองป่าเราไปยืนอยู่บนก้อนหินโผล่ทั้งกายมาปัสสาวะมาติกเหล่านี้นี่บางทีมันเป็นโทษได้หรือบางทีเราเข้าในลานระบาดเราทิ้งเศษผงเศษขยะมันก็เป็นโทษได้หรือแม้แต่ก่อนที่โยมจะมานี่อาจจะไปเจอพระตับยันเยอะเยอะเป็นแล้วอู้พระที่เป็นเรียบร้อยหนึ่งบางทีเห็นพระคุยโทรศัพท์ก็ไปตำหนิพระเรื่องโทรศัพท์ในสมัยก่อนต่อต้านกันนะเมื่อหลวงปู่หลวงพ่อท่านก็ไม่เคยใช้ของแบบนี้พอโทรเข้ามาก็จะรับปุ่มกดปิดได้ทั้งนั้นไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเข้ามีประชุมทีไรโดนด่าทุกทีเรื่องโทรศัพท์นะจอดพลังภาพท่านดูบางทีบางองค์เอาแรงคนนู้นกดโทรเข้าคนนี้ก็โทรเข้าท่านก็ไม่รู้ว่าจะปิดเสียงมันตรงไหนนะบอกท่านแล้วท่านก็ไม่รู้ยิ้มขึ้นมาดูก็คงก็ไม่รู้จะกดตรงไหนเป็นก็เรื่องโทรก็เรื่องรับบางทีมันดังอยู่ไม่รู้มันดังอยู่กระเป๋าย่ามช่องไหนกว่าจะป้าออกมาได้โดนด่ากันทุกวันเวลาเข้าประชุมเพราะฉะนั้นโยมบางคนไม่เข้าใจนะก็ไปมองในมุมลบอย่างเดียวหรือถ้าใช้คอมพิวเตอร์เหมือนแก่ผิวเข้าเน็ตบางทีพระทำงานในโยมในยะอาตมาเนี่ยเป็นเจ้าคณะตำบลต้องส่งอีเมลข้อมูลงานไปเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดมันต้องใช้ทั้งหมดนั่นแหละเพราะมันจะได้ประหยัดไม่งั้นวิ่งข้ามจังหวัดแต่ละทีมันไม่ได้เรื่องง่ายๆกว่าจะเจอกันเพราะฉะนั้นเราต้องมีความเข้าใจว่าพระท่านใช้เพื่ออะไรอย่างพระที่สอนหนังสือต้องมีโน้ตบุ๊กกันเกือบหมดเพราะข้อมูลการสอนมันจะอยู่ในคอมพิวเตอร์ทั้งหมดไม่ได้เหมือนยุคเมื่อก่อนที่ต้องถือหนังสือกันเป็นเป๊ะๆเดี๋ยวนี้มันอยู่ในคอมพิวเตอร์หมดเพราะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจยุคปัจจุบันว่ามันปรับเปลี่ยนอย่างไรพระเองก็ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันอยู่นะเพราะนั้นไม่อย่างนั้นมันก็ตามไปไม่ทันสิ่งเหล่านี้แหละบางทีเราไปตำหนิมองก็ดูไม่เรียบร้อยจริงๆแล้วเราต้องดูเจตนาบัณฑิตดูกันที่เจตนาว่าทำเพื่ออะไรถ้าสิ่งที่ทำนั้นเป็นกุศลก็แสดงว่าเป็นความดีแต่ถ้าสิ่งที่ทำนั้นเป็นอกุศลคือความชั่วมันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นก็ต้องขอฝากเขาจึงมีประเพณีก่อนที่เราจะบูชาพระบาทขอก่อนก็จึงให้เราขอขมาเพราะอะไรเพราะถ้าไม่ขอขมามันจะกั้นกลุ่มทรัพย์เราไม่ให้เราเปิดกลุ่มทรัพย์ความสุขความสำเร็จเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราทั้งหลายตั้งใจขอเชิญทุกท่านกล่าวคำนอบน้อมกันนะโอขึ้นสามจบพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้องกายลงกายเยนวาจากายเยนวาจายาวะเจตสาวายาวะเจตสาวาพุทเธกุกัมมังพุทเธกุกัมมังธัมเมกุกัมมังธัมเมกุกัมมังสังเฆกุกัมมังสังเฆกุกัมมังปะกตังมะยายังปะกตังมะยายังพุทโธปฏิคันหาตุพุทโธปฏิคันหาตุธัมโมปฏิคันหาตุธัมโมปฏิคันหาตุสังโฆปฏิคันหาตุสังโฆปฏิคันหาตุอัจจยันตังอาจยันตังกาลันตเรสังกาลันตเรสังวาริตุงวะพุทเถวาริตุงวะพุทเถวาริตุงวะธัมเมวาริตุงวะธัมเมวาริตุงวะสังเฆวาริตุงวะสังเฆกรรมชั่วอันใดกรรมชั่วอันใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำแล้วต่อพระพุทธเจ้าต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมเจ้าต่อพระธรรมเจ้าต่อพระ
ระสงฆ์เจ้าด้วยกายก็ดีด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยวาจาก็ด้วยใจก็ดีด้วยใจก็ดีต่อหน้าก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีรับหลังก็ดีตั้งใจก็ดีตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดี